ฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียร์อัพครับตอนนี้เราอยู่ที่งานอินโดนีเซียออโต้โชว์นะครับด้านหลังของเรานี่เลยเห็นไหม X-Force นะครับรถ DSUV ใหม่ล่าสุดของทาง Mitsubishi Motor ซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะได้เจอในประเทศไทยเขาใช้เครื่องยนต์ 1.5 แบบในตัว Mitsubishi Xpander นะครับก็ฉะนั้นเรารอได้เลยว่าจะเข้าจากอินโดไปจำหน่ายในไทยอย่างแน่นอนแล้วรถคันนี้ถามว่าสวยตรงไหนผมว่าเฮ้ยดีไซน์จากคอนเซ็ปต์เนี่ย XFC เนี่ยก็คือมาหมดเลยนะสวยนะครับดูสปอร์ตมากๆเลยราคาจำหน่ายของอินโดเนี่ยก็ออกแล้วเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้ที่ด้านล่างแล้วกันว่าราคาจำหน่ายที่อินโดเป็นยังไงนะครับเผื่อเอาไปเปรียบเทียบซึ่งปกติราคาขายในไทยก็จะแพงกว่าอินโดอยู่แล้วรอดูกันว่า BSUV รุ่นใหม่ล่าสุดนี้พอเข้าไทยแล้วจะน่าสนใจแค่ไหนแต่วันนี้ครับพามาชมรายละเอียดของตัวที่จำหน่ายในประเทศอินโดนีเซียกันรายละเอียดหลายๆอย่างนะครับอาจจะไม่ครบถ้วนต้องขออภัยเพราะว่าที่เนี่ยเขาไม่มีแตนบอกสเปคบอกรายละเอียดไม่มีอีโคสติ๊กเกอร์ติดข้างรถแบบบ้านเราที่ให้ดูได้อย่างง่ายๆสะดวกสบายนะครับพร้อมแล้วไปลุยครับ Mitsubishi นะครับX-Force นะครับจากรถต้นแบบที่วันนี้มาเป็น BSUV ของจริงแล้วดูสวยดูแน่นดูเนี๊ยบมากเลยอ่ะแล้วแต่คนชอบผมว่าหน้าเหมือนแบบปลาดิเหมือนปลาฉลามอะไรเงี้ยนะแล้วแต่คนมองแล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับดูกันที่ดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยก็จะดูแบบเห็นไหมเหมือนหัวปลาฉลามพุ่งๆหน่อยไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับให้มาดีนะเนี่ยให้มาเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลยพร้อม Daytime Running Light นะครับซึ่งก็จะมีการฝังไฟเลี้ยวเอาไว้ด้วยนะแล้วก็บริเวณแก้มเนี่ยก็จะใช้วัสดุที่แตกต่างไปจากบริเวณโดยรอบเนาะกระจังด้านหน้าเป็นแง่งๆออกมาแบบนี้นะครับเห็นไหมเขาจะเป็นแบบแง่งๆออกมาการล้างทําความสะอาดต่างๆก็ต้องใช้รายละเอียดนิดนึงเนาะแล้วก็เป็นแบบสีดําเงาที่โอ้โหเม็ดสีเมทัลลิกเนี่ยสวยเลยนะครับจะเห็นว่าไม่มีในเรื่องของตัวเซ็นเซอร์ที่โลโก้ Mitsubishi หรือการฝังในส่วนของเซ็นเซอร์ ADS ไว้ที่ด้านหน้านะครับฝากระโปรงนะครับก็จะเน้นที่เส้นบ่าตรงนี้หนาๆเลยแล้วก็อีกเส้นหนึ่งประกบกันเข้าไปสวยไหมสวยไหมสวยนะนะครับสวยนะแล้วก็ดูครับในเรื่องของการชนเน้นความแบบทัฟทัฟเป็นก้อนๆแล้วเนี่ยข้างใต้มีไฟตัดหมอกซ่อนอยู่อีกเป็นไฟตัดหมอกแบบโปรเจคเตอร์ LED ด้วยนะเท่าที่ผมมองนะครับดูสวยเลยดูสวยเลยแล้วก็ชอบความเป็นก้อนๆอ่ะจริงๆต้องบอกว่าเห็นลักษณะหน้าตาของเขาแล้วก็นึกถึง BC4X นะคล้ายๆแบบ BC4X อยู่พอสมควรนะดูดิ BC4X เป็นทรงฉลามหัวค้อนใช่ไหม X-Force อาจจะเป็นแบบฉลามอีกแบบนึงเป็นฉลามอีกคนละพันกันเป็นฉลามคนละพันกันมีน็อตติดอย่างนี้เลยว่ะกระจังหน้าโชว์น็อตว่ะกระจังหน้าโชว์น็อตนะครับชิ้นตรงนี้สวยนะชอบล้อแม็กครับเป็นแบบใบพัดขนาดใหญ่นะครับสีทูโทนแบบนี้ยางติดมาเป็น Dunlop SP Sport Max 225/50นะครับล้อแม็กขนาด18นิ้วช่วงล่างก็ MacPherson Strut นะครับที่ด้านหน้าด้านหลังก็ DSV ก็จะต้องเป็นทอร์ชั่นบีมแล้วก็มีเรื่องของชิ้นพลาสติกสีดำด้านเนี่ยรอบคันเลยยาวไปนะครับชอบตรงที่ชิ้นพลาสติกสีดำด้านที่ด้านข้างของตัวรถเนี่ยเขาดีไซน์เข้ากับเส้นที่อยู่ด้านข้างของตัวรถในกล้องจะดูแปลกๆนิดนึงนะเพราะว่าโดนแสงแต่ว่าของจริงอ่ะมันจะดูเป็นขอบคมๆสวยเลยแล้วก็มีริ้วนะครับมีริ้วเห็นไหมไม่ได้บุ๋มลงไปนะเป็นแค่ริ้วๆเฉยๆคันข้างในคันนี้เปิดเพลงอยู่เขาเทสเพลงกันอยู่นะครับจะบอกว่าเครื่องเสียงเนี่ยได้เป็นของยามาฮ่าเลยนะครับเนี่ยที่กระจกข้างไม่มีกล้องรอบคันนะแต่จะได้เป็นไบสปอร์ตมาเนี่ยไม่มีกล้องรอบคันแล้วก็อย่างที่เห็นคือไม่มี ADAS นะครับกระจกข้างขึ้นบนเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับหลังคาไม่ทูโทนไม่มีแหลกหลังคาเพราะว่าเขามาในโทนของความแบบดูสปอร์ตนะครับเส้นสะโพกของเขาปูดออกมานิดนึงโชว์ความแบบตูดใหญ่ๆนิดนึงนะดิสเบรกด้านหลังหรือเปล่าได้ดิสเบรกด้านหลังมานะครับสวยเลยสวยเลยสปอยเลอร์ด้านหลังขนาดใหญ่เสาอากาศชาร์คฟินอะเทน่านะครับไฟเบรกตรงที่3เรื่องของไลฟ้าหลังครบถ้วนสวยลักษณะของกรอบไฟท้ายเนี่ยก็จะดีไซน์เหมือนกับด้านหน้าที่อินโดนีเซียจะมี2รุ่นย่อยนะครับรุ่นนี้คือรุ่นอัลติเมทละอัลติเมทเนี่ยก็คือตัวท็อปของเขาแล้วนะครับอีกรุ่นหนึ่งจะเรียกว่า Exis นะครับเป็นตัวเริ่มต้นเซ็นเซอร์กระยะด้านหลัง4ตำแหน่งท่อไอเสียอยู่จุดนี้กันชนท้ายเขาดูแบบอ้วนๆดีนะอ้วนๆอูมๆเลยแล้วตูดก็จะดูมนๆหน่อยนะครับสวยดีอะสวยดีแต่สวยแบบแปลกๆผมว่า X-Force เนี่ยคนชอบก็ชอบเลยคนไม่ชอบก็อาจจะรู้สึกว่าไอ้ดีไซน์อะไรนะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มีกล้องด้านหลังซ่อนอยู่มุมนี้ต่ำๆเลยนะครับก็
เหมือนฝาท้ายจะไฟฟ้านะADAS ไม่มีแต่ได้ฝาท้ายเปิดไฟฟ้านะครับแล้วก็เบาะแถว2เนี่ยจะเป็น40 20 40เห็นนะไม่มียี่เท้าแขนตรงกลางแต่เอาตัวเบาะเองเนี่ยตรงกลางถ้าไม่มีคนนั่งอ่ะก็พับลงไปเลยพร้อมที่วางแก้วคล้ายกับในเวลอสอะไรแบบนั้นนะครับไฟส่องสว่างที่ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังมีทรังเก็บของตรงนี้เป็นช่องนิดหน่อยพลาสติกไม่ค่อยโอเคว่ะบาดนิ้วนะขอบเฮ้ยมิตซูบิชิผม Xpander ทำไว้ดี Titan ทำไว้ดีคันนี้ทำไมขอบตรงนี้คมอ่ะบาดนิ้วเป็นเวลอสเลยอย่างวะเนี่ยคมนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่จุดที่คนโดนเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วก็ไม่ต้องซีเรียสมันนะครับทีซ่อนเนาะแม่ลงแม่แรงต่างๆเนียนๆก็เป็นงานพลาสติกอ่ะนะครับจะเห็นว่าเนี่ยทรังเก็บสัมภาระด้านหลังของ Xport เนี่ยมันเตี้ยลงไปเห็นไหมมียางอะไหล่นะครับปึ๊บนะมียางอะไหล่ดันลงไปเนี่ยเขาก็จะเพิ่มเป็นหลุมนะครับเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้แต่เอาขึ้นมาก็ได้นะดูดิเฮ้ยยากว่ะมือเดียวยากจังเห็นไหมโอ้ยากแล้วเห็นไหมมันจะสามารถที่จะปรับเป็นหลุมลงไปก็ได้นะครับหรือว่าเอาขึ้นมาให้เป็นระนาบเดียวกันก็ได้เวลาพับเบาะปุ๊บเวลาพับเบาะปุ๊บเนี่ยเฮ้ยเขาก็จะราบเลยว่ะเฮ้ยดีหลายคนน่าจะชอบกันนะครับเบาะหลังของรถในกลุ่มรถครอบครัวรถครอสโอเวอร์ที่สามารถปรับพับได้ราบในระดับหนึ่งมันก็เอ็นหน่อยแหละมันก็ไม่ได้ราบไปซะทีเดียวนะครับแต่ก็ถือว่าเฮ้ยมันปรับพับราบลงไปอยู่นะรถอินโดนะครับรถอินโดฝาท้ายไฟฟ้านะฟึบเจอกันได้นะครับรอเจอกันที่ประเทศไทยเลยผมว่าอย่างนึงที่อาจจะขัดใจหลายๆคนคือกระจกบานที่3ตรงนี้นะครับมันแบบเราจะคุ้นกับการที่มันเชิดขึ้นใช่ไหมอันนี้มาแบบปักลงแต่มันก็รับกับลุคของเขาที่มันแบบมันลุคสปอร์ตนะครับใช้ได้นะดูดีนะแต่แล้วแต่คนชอบอย่างที่ผมบอกถ้าคนไม่ชอบก็อาจจะไม่ชอบเขาเลยก็ได้นะเพราะว่าประหลาดนิดนึงนะครับดูกันที่วัสดุกันหน่อยดีกว่าเนี่ยเป็นริ้วๆเหมือนกับภายนอกเลยแต่เนี้ยบุ๋มลงไปหน่อยๆนะครับพลาสติกขึ้นรูปอยู่แล้วไม่ต้องห่วงแต่ว่าที่เท้าแขนบริเวณประตูเนี่ยหุ้มหนังเดินตะเข็บเป็นสีแบบเขียวๆอมเขียวๆนะครับแล้วก็นี่ดำเป็นโนแบ็คนะครับลำโพงเนี่ยก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าจะได้ลำโพงของ Yamaha เลยวางขวดน้ำลิตรไม่ได้นะด้านข้างเนี่ยได้แค่ขวดเล็กๆนะครับรวมถึงเบาะภายในก็จะลักษณะกับที่เท้าแขนเลยนะครับเป็นแบบเขียวเรียกว่าเขียวได้ไหมเขียวน้ำตาลเหรออมเทาๆอ่ะปรับเอนไปด้านหลังได้อีกนะครับเบาะตั้งตรงได้ปรับเอนไปด้านหลังได้มีพนักตรงกลางที่เอาลงมาเป็นที่เท้าแขนได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ชอบคือฟลอร์บอร์ดของเขาตรงกลางเนี่ยค่อนข้างจะแฟลตเลยไม่ค่อยมีอุโมงค์มากวนนะครับแอร์หลังมีช่องจ่ายไฟ USB-C USB-A นะครับดูมาสเตอร์มิสเตอร์นี้นั่งดูว่าลักษณะเป็นยังไงนะครับเห็นว่าเฮดรูมเหลือเล็กรูมเหลือพอสมควรเลยนะครับต้องขออภัยด้วยนะใช้ได้อ่ะผมจะลองขึ้นมาซะหน่อยแล้วกันว่านั่งแล้วเป็นยังไงลองดูนะครับเฮดรูมเฮ้ยใช้ได้ภายในมันเป็นแบบฝ้าสีดำนะครับเฮดรูมเหลือเยอะเลยว่ะนี่เบาะปรับเอนอยู่นะเฮ้ยจะต้องบอกว่าพื้นที่ของการโดยสารตอนหลังเนี่ยกว้างมากนะครับเฮดรูมสูงนะครับเล็กรูมเหลือเยอะแล้วก็เนี่ยคุณผู้ชมดูตัวเบาะด้านหลังเนี่ยมันจะมีที่เน็บ iPhone ได้แล้วก็ดีไซน์ของด้านหลังเบาะเนี่ยมันจะเว้าหลบลงไปทำให้รู้สึกว่ามีเล็กรูมเยอะและที่สำคัญครับตรงฟลอร์บอร์ดเนี่ยมันเอาเท้าซุกเข้าไปได้เยอะมากดูดิมันเลยนั่งสบายมากนะครับแล้วก็มิตซูเนาะแชร์อะไหล่นิสสันอีกแล้วนะครับแชร์อะไหล่นิสสันอีกแล้วพวกโคมไฟต่างๆนะครับด้านหน้าเดี๋ยวพาไปดูกันที่ด้านหน้าเฮ้ยมันดูใหญ่ว่ะมันเป็น BSUV ที่ดูใหญ่มากเลยอะสำหรับการที่ได้ขึ้นมานั่งนะครับแล้วลองกะระยะต่างๆดูอะใช้ได้ด้านหน้าการตกแต่งเหมือนกับด้านหลังเลยไม่มีอะไรเพิ่มเข้ามานะครับพลาสติกแข็งหุ้มหนังเดินตะเข็บเบาะฝั่งนี้ปรับมือนะครับแล้วก็เป็นรางลอยตัวแบบนี้เพื่อให้ตัวเบาะเนี่ยมันอยู่สูงนะครับว่ะเฮ้ยตรงนี้มันเป็นแบบผ้านะบุนิ่มเป็นผ้านะครับเดินตะเข็บมีแอมเบียนไลท์บริเวณนี้นะไว้วางโทรศัพท์ได้เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮลนะครับมีที่วางโทรศัพท์ด้านข้างคอนโซลแบบนี้แต่ว่าไม่ได้ดูโอเลเยอร์เฮ้ยขอบตรงนี้มันคมว่ะเนี่ยเหมือนเวลอสเลยเฮ้ยทำไมมิตซูพยายามเซฟคอร์สหรือยังไงทำไม Xpander ทำดีได้ Titan ทำดีได้พอเป็น Xport แล้วขอบพลาสติกตรงนี้คมที่วางแก้วตรงกลางผมว่าน่าจะวางเยติแบบ2ขวดได้นะครับ
เกียร์ก็มีเกียร์ดีเกียร์ L มี Drive Mode นะครับปุ่มสตาร์ทที่เป็นพุชสตาร์ทของเขาพี่เขาดูตัวใหญ่แต่เขานั่งแล้วดูรถดูกว้างมากเลยว่ะนั่งแล้วรถดูกว้างมากเลยนะครับทั้งที่พี่เขาดูตัวใหญ่นะดูตัวใหญ่กว่าผมเยอะเลยเป็น BSUV ที่ต้องเรียนกันตามตรงว่าไซรถดูใหญ่ดูใหญ่ดูอ้วนมันดูวายออกเนี่ยคุณผู้ชมลองดูจากทางก้นอย่างเงี้ยนะครับเทียบกับตัวคนนะจะเห็นว่าตูดเขาออกวายๆหน้ารถเองก็เหมือนกันจะออกไปทางแบบวายๆกว้างๆนะครับเฮ้ยกุญแจนะครับก็สมาร์ทเอนทรีอยู่แล้วโบ๊ะเบาะปรับมือตัวท็อปนะครับกระจกออโต้แค่ฝั่งผู้ขับขี่แต่ว่าเฮ้ยด้านหน้าเขามีหุ้มผ้านะครับบริเวณนี้ที่มือเปิดประตูเข้ามาแล้วก็นี่แซวกันผมว่ามันเป็นรูปแบบการดีไซน์ใหม่ของ Mitsubishi ในเจนนี้หรือเปล่าที่แบบดูดิเฮ้ยแต่มันโอเคนะมันก็ไม่ได้ยากคือกดลงไปเวลาจะปลดล็อกก็2ทีอย่างเงี้ยมันก็จะเด้งขึ้นมากดล็อกทีนึงแล้วอีกทีนึงเพื่อเปิดออกนะครับเอ้ยแป้นเบรกก็เป็นหุ้มหนังธรรมดาฝาท้ายไฟฟ้านะครับบริเวณนี้วางเศษลงเศษเหรียญวางโทรศัพท์ได้แล้วก็พวงมาลัยลักษณะคล้ายๆกับใน Xpander นะครับมี Cruise Control นะแต่ว่าไม่มี ADAS ต่างๆกระจกหลังก็ตัดแสงอัตโนมัตินะครับได้ลำโพง Yamaha ได้ลำโพง Yamaha มาหน้าจอนะครับจะเป็นหน้าจอ TFT แบบนี้นี่หน้าจอเป็น TFT นะครับตรงกลางไม่มีเข็มวัดรอบวัดความเร็วอะไรเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของนี่หน้าจอ LCD ระบบปรับอากาศแอร์นะครับมีแอร์ออโต้นะครับมีซิงค์แสดงว่าต้องเป็นแอร์แบบดูโอโซนแล้วก็มีไวเลสชาร์จเจอร์บริเวณนี้แต่ว่าต้องบอกว่านี่คือรุ่นท็อปนะครับการปรับเนี่ยมีโหมด D โหมด S อยู่ที่ด้านข้างมี Drive Mode นะครับวางโทรศัพท์ตรงนี้ได้นิดหน่อยสายก็ USB-C USB-A นะครับ12โวลต์แล้วก็หน้าจอตรงกลางเนี่ยเป็นทัชสกรีนขนาดใหญ่เลยดูแอบเปิดได้มั้ยกุญแจไปแล้วเปิดไม่ได้แล้วเมื่อกี้ยังมีคนเล่นอยู่เลยนะครับหน้าจอขนาดใหญ่เลยใหญ่มากใหญ่มากเดี๋ยวผมพาไปดูคันอื่นที่มันเปิดหน้าจอได้แล้วกันเอ้ยเมื่อกี้มีคนเล่นอยู่เลยอ่ะมีวางเหรียญตรงนี้ได้อีกนิดหน่อยนะครับโอเคอ่ะดูใหญ่ดีนะครับแต่ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนว่าเป็น first impression จากการได้เห็นนะครับแล้วก็รายละเอียดข้อมูลต่างๆเชิงลึกของตัวรถเนี่ยก็ยังไม่ได้มีออกมาเยอะมากนะนี่สีขุ่มหรืออยากได้สีแบบตะโกนก็ต้องสีนู้นเหลืองเลยพอเหลืองแล้วมันตัดกับชุดแต่งแล้วชัดดีนะครับตัดกับชุดแต่งชัดดีมีอีกสีนึงก็คือสีดำพาชมกันหลายๆสีนะครับพาชมกันหลายๆสีคันนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นคันนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับไม่รู้ว่าออปชันต่างกันยังไงบ้างแต่ที่เห็นเลยคือเห็นว่าหน้าจอเนี่ยเป็นแค่หน้าจอ MID ตรงกลางแล้วก็วัดรอบวัดความเร็วมาแล้วหน้าจอกลางก็จะขนาดเล็กลงเห็นไหมเห็นกรอบเห็นขอบเขาโผล่ขึ้นมาเลยนะครับแอร์ก็ยังคงเป็นแอร์ออโต้นะแล้วก็มีดูโอโซนด้วยเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮยังคงมีอยู่ในรุ่นเริ่มต้นที่เท้าแขนที่เท้าแขนเนี่ยที่ผมดูนะคือมันดูดแอร์มาได้ว่ะน่าจะเป็นเรื่องของการที่เขาต่อระบบแอร์นะครับจากด้านหน้าไปด้านหลังแล้วมันต้องผ่านตรงนี้อยู่แล้วมันเลยแบบใช้เป็นคูลบ็อกซ์ได้ในส่วนของที่นั่งด้านหลังด้วยแต่ว่ามันเสียดายมันไม่มี ADS อ่ะบ้านเรานี่ควรจะมีหรือเปล่า ADS นะครับต้องขออภัยที่เปิดหน้าจอกลางให้ดูไม่ได้นะเมื่อกี้ยังมีคนเล่นหน้าจอกลางอยู่เลยแต่ว่าอาจจะขอเป็นกรณีพิเศษไปนะครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันสำหรับ Mitsubishi X-Force นะครับ BSUV รุ่นใหม่ล่าสุดในตลาดอินโดนีเซียแล้วก็แน่นอนว่าเราจะได้เห็นกันในประเทศไทยอย่างแน่นอนเรื่องของความน่าใช้เนี่ยผมว่าจุดเด่นของเขาอยู่ที่ตัวถังรถถ้าเทียบกับในกลุ่ม BSUV นะผมว่าเขาดูใหญ่กว่าหลายๆรุ่นในตลาดกลุ่ม BSUV แล้วก็พอขึ้นไปนั่งปุ๊บอะจะรู้สึกได้เลยว่าเบาะนั่งสบายภายในกว้างทั้งด้านกว้างและด้านสูงอะออกแบบพื้นที่สเปซภายในตัวรถออกมาได้ดีนะครับรถดูกว้างมากนะครับออปชันการใช้งานต่างๆก็น่าจะตอบโจทย์คนที่แบบครอบครัวใหญ่นะครับที่แบบต้องการพื้นที่นั่งเยอะๆต้องการพื้นที่เก็บของเยอะๆอะไรแบบนี้ผมว่าภายในเขาดูกว้างกว่ารถหลายๆรุ่นที่เป็น BSUV ในบ้านเราคันนี้คือใหญ่กว่า Cross แน่นอนในเรื่องของห้องโดยสารภายในผมว่าเขาดีไซน์เรื่องพื้นที่ใช้สอยออกมาได้ดีนะครับนี่คือ Mitsubishi นะครับ X-Force เครื่องยนต์ 1.5 แบบใน Xpander นะยังไม่มีข้อมูลรายละเอียดว่าจะมี Hybrid หรือเปล่าในอนาคตแต่อย่างที่เรารู้กันว่าตอนนี้ Mitsubishi เขาจะมีเรื่องของรถ Hybrid ออกมาอีกหลายรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็น Triton นะครับและ X-Force คันนี้เองผมเชื่อว่าก็เช่นเดียวกันแต่ตอนนี้ในอินโดยังขายเป็นรุ่นเครื่องยนต์ ICE หรือว่าสันดาปล้วนอยู่ในไทยเองก็ควรจะเป็นไฮบริดนะน่าจะดึงความน่าสนใจได้เยอะเพราะตอนนี้
รถในกลุ่ม BSUV ส่วนใหญ่ก็เป็นไฮบริดหมดแล้วนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงกดไลค์ Subscribe แชร์เคนด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับแวบนี่เดินตัดกันเก่ง